ุตโนตยุทธศาสตร์ทวงคืนพื้นที่เป้าหมายเพื่อไทย 2,570 ประเด็นร้อนวันที่14มิถุนายน 2,567 14:25 น.คำประกาศทวงคืนพื้นที่ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นในปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นในนนทบุรีของพรรคเพื่อไทยในการเลือกตั้งอย่างเป็นการทั่วไปที่คาดว่าจะมีในปี 2,570 นี้ได้เป็นเรื่องเหนือความคาดหมายทั้งนี้ได้เป็นเรื่องที่ไม่มีความเป็นไปได้ในทางการเมืองหากใครที่ติดตามคำประกาศของนายสรวงศ์เทียนทองในงาน10เดือนไม่รอไปต่อให้เต็ม10ในเรื่องของนายกอบจไม่ว่าจะเป็นพะเยาไม่ว่าจะเป็นอุดรธานีย่อมเห็นอย่างเด่นชัดเนื่องจากพะเยาเคยเป็นพื้นที่ในความยึดครองของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากอุดรธานีก็เคยดำรงอยู่ในสถานะอันเป็นเมืองหลวงของคนเสื้อแดงมาอย่างยาวนานการเดินทางไปเยือนนครราชสีมาการเดินทางไปร่วมงานบุญที่ธัญบุรีปทุมธานีรวมถึงการถือดอกไม้ไปอวยพรวันเกิดนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีจึงมีลักษณะในทางยุทธศาสตร์ความหมายโดยพื้นฐานก็คือความต้องการที่จะให้แต่ละพื้นที่คืนกลับมาเป็นของพรรคเพื่อไทยสร้างเสริมเติมความแข็งแกร่งมั่นคงให้กับพรรคเพื่อไทยยุทธศาสตร์นี้ได้มีเพียง 1-2 จังหวัดหากแต่ทุกจังหวัดกล่าวสำหรับพื้นที่ภาคกลางมั่นใจได้เลยว่าเป้าหมายของพรรคเพื่อไทยนี้ได้จำกัดเพียงปทุมธานีและนนทบุรีหากแต่ทุกจังหวัดอันเป็นปริมณฑลรอบมหานครกรุงเทพอีกด้วยนั่นก็คือจากปทุมธานีจากนนทบุรีจะมุ่งไปยังสมุทรปราการจะมุ่งไปยังนครปฐมจะมุ่งไปยังสระบุรีคำประกาศของพรรคเพื่อไทยเท่ากับยืนยันว่าพร้อมยืนสดหมัดในทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นพรรคภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นพรรคชาติไทยพัฒนาอย่าถามว่าต้องชนกับพรรครวมไทยสร้างชาติหรือไม่อย่าถามว่าต้องชนกับพรรคพลังประชารัฐหรือไม่อย่าถามว่าต้องชนกับพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่เมื่อแม้กระทั่งพรรครวมไทยสร้างชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคภูมิใจไทยพรรคชาติไทยพัฒนาก็พร้อมจะต่อสู้เอาชนะอย่างจริงจังแล้วกับพรรคก้าวไกลอันเป็นคู่ชนโดยตรงจะละเว้นหรือยากเป็นอย่างยิ่งที่จะตำหนิความทะเยอทะยานของพรรคเพื่อไทยยากเป็นอย่างยิ่งที่จะมองว่าไม่ประนีประนอมยอมนิ่งนี่คือวิถีในทางการเมืองนี่คือเส้นทางไปสู่ชัยชนะใครที่มองเห็นการขยับขับเคลื่อนในทางการเมืองไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะมองผ่านบทบาทของพรรคเพื่อไทยก็จำเป็นต้องคิดใหม่ทำใหม่การประคองสถานการณ์ให้ทะยานไปสู่การเลือกตั้งหลังเดือนพฤษภาคม 2570 จึงทรงความหมายเป็นอย่างสูงป๊อปปี้บุญยิสา MUT นางงามมหาสารคามเปิดใจสื่อมวลชนเตรียมพร้อมเวทีใหญ่ MUT จักรวาลนางงามระดับประเทศเป็นเวทีนางงามที่สำคัญระดับประเทศเวทีหนึ่งที่เหล่านางงามทั่วสารทิศต้องการเป็นส่วนหนึ่งของเวทีแห่งนี้และหนึ่งในสาวงามที่ได้รับเลือกนั้นก็คือป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัย MUT มห้าสารคัมที่ขอเป็นตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามที่จะไปชิงชัยมงกุฎนางงามมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์มีการจัดงานพบปะอย่างใกล้ชิดกับสื่อมวลชนและเปิดใจถึงการเป็นตัวแทนของจังหวัดมหาสารคามณโรงแรมสินธรเคมปินสกี้กรุงเทพมหานครป๊อปปี้บุญยิสาโดยมีพัทรณัฐนนท์ปิ่นโรจน์กีรติรับหน้าที่พิธีกรภายในงานเริ่มด้วยแม่แดงฟลอริดาสุพันนีโคตรศรีวงศ์ผู้บริหารร้านอาหารคอนติกิรอแอนบาร์ร้านอาหารที่โด่งดังในเมืองฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในฐานะซิตี้ไดเรคเตอร์จังหวัดมหาสารคามผู้เป็นโต้โผใหญ่ในการสนับสนุนวงการนางงามส่ง VTR มาร่วมเปิดใจในครั้งนี้ด้วย
โดยมีคุณกิฟนิรินรดาชินพาณิชสกุลคอมพานีซีดีมหาสารคามโคซิตี้ไดเรคเตอร์เจ้าของแบรนด์และจิวเวลรี่ดีไซเนอร์ของแบรนด์อาการ่าไฟจิวเวลรี่อักไฟจิวเวลรี่เจ้าของโรงแรมไดมอนด์ซิตี้และเครือธุรกิจไดมอนด์ซิตี้กรุ๊ปพร้อมด้วยบุโกะธนัชพันธ์บูรณาชีวาวิไลผู้จัดการกองนางงาม MUT มหาสารคามร่วมพูดคุยเปิดใจถึงการจับมือร่วมกันสนับสนุน MUT มหาสารคามในครั้งนี้โดยคุณกิฟนิรินรดาเผยว่าเราประชุมและพูดคุยกันหนักมากเพราะเราอยากให้ทีมมหาสารคามของเราไปถึงระดับโลกให้ได้ซึ่งเราก็ดีใจมากที่ได้น้องป๊อปปี้มาเป็นตัวแทนของทีมมหาสารคามของเราค่ะในส่วนของเครื่องเพชรเราจัดเต็มแน่นอนต้องเสริมให้น้องป๊อปปี้ดูดีที่สุดเลยค่ะป๊อปปี้บุญยิสาทางด้านบุโกเปิดใจว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ได้รับความไว้ใจจากแม่แดงและคุณกิฟให้มารับหน้าที่นี้บุโกเห็นป๊อปปี้ตั้งแต่แรกได้คุยกับผู้ใหญ่แล้วมาติดต่อป๊อปปี้เชิญมาพูดคุยด้วยแม่แดงก็บินมาจากฟลอริดาเพื่อมาพูดคุยกันโชคดีมากที่ทุกคนพร้อมจะสนับสนุนและต่อสู้ไปด้วยกันบุโกพร้อมเต็มที่และจะทุ่มเทให้กับการประกวดในครั้งนี้จะบอกน้องๆตลอดว่าเราต้องอย่าหยุดพัฒนาตัวเองรู้สึกภูมิใจที่ได้มาเป็นทีมมหาสารคามคืออยากเป็นนางงามแต่ตอนนี้เรามีความฝันใหม่คือการผลักดันน้องๆ นางงามให้ไปถึงฝันส่วนเรื่องชุดเราเตรียมไว้แล้วอยากให้รอชมกันเลยค่ะรับรองเราทำเต็มที่ค่ะป๊อปปี้บุญยิสาหลังจากนั้นเปิดตัว MUT มาห้าสารคัมป๊อปปี้บุญยิสาจันทราราชัยนางงามตัวแทนจากจังหวัดมหาสารคามร่วมขึ้นเวทีพูดคุยเปิดใจถึงการเตรียมตัวความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรม Miss Universe Thailand 2024ในครั้งนี้ว่าเป็นความโชคดีของป๊อปปี้คือได้แม่แดงที่กิฟต์ที่บุโกะมาช่วยสนับสนุนช่วยส่งเสริมในทุกๆด้านให้กับป๊อปปี้ทำให้ป๊อปปี้รู้สึกมั่นใจในการประกวดครั้งนี้รู้สึกตื่นเต้นจะทำให้เต็มที่ค่ะนอกจากนี้น้องป๊อปปี้ยังมีแคมเปญฮักเจ้าของแคมเปญที่จะช่วยให้คนเข้าใจในตัวเองรู้คุณค่าและช่วยปัญหาด้านสุขภาพจิตในปัจจุบันฮักคือรักและเจ้าของก็คือตัวเองแปลว่าอยากให้รักตัวเองแคมเปญนี้ป๊อปปี้คิดขึ้นมาเองแล้วสนใจอยากทำเพราะเราเองมีประสบการณ์กับตัวเองมาก่อนพอเรารักตัวเองเราสามารถก้าวผ่านตรงนั้นมาได้เลยคิดว่าการหันมารักตัวเองนี้สำคัญและอยากจะให้ทุกคนหันมาให้ความสำคัญกับตัวเองรักตัวเองมากขึ้นเลยอยากเชิญชวนให้ทุกคนหันมารักตัวเองดูแลจิตใจตัวเองค่ะป๊อปปี้บุญยิสาจากนั้นพิธีกรได้เชิญคุณอินดี้สพลเชษแสนโกศิกและคุณแองจี้เสริมสิรีแสนโกศิกตัวแทนคุณปุ้ยปิยาพรแสนโกศิกหรือแม่ปุ้ยแห่ง TPN รับมอบดอกไม้จากคุณกิฟนิรินรดาชินพาณิชสกุลเพื่อเป็นการขอบคุณที่ให้การสนับสนุนเวทีวงการขาอ่อนมาโดยตลอดพร้อมกับเชิญสองนางสาวไทยที่มาร่วมงานคุณชนนิการสุพิทยาพรนางสาวไทย2566และคุณพนิดาเขื่อนจินดานางสาวไทย2567ร่วมกันถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกก่อนที่คุณกิฟจะมอบโชคลัคกี้ดรอจำนวน5รางวัลให้กับผู้ร่วมงานเพื่อเป็นการขอบคุณในครั้งนี้ด้วยป๊อปปี้บุญยิสาบิ๊กแจ๊สสุดทนร้องกกต.คู่แข่งจัดงานมหรสพชวนทักษิณช่วยหาเสียงบิ๊กแจ๊สสุดทนร้องกกต.คู่แข่งจัดงานมหรสพชวนทักษิณช่วยหาเสียงวันที่14มิถุนายน67แชร์เฟซบุ๊กแชร์เอ็กซ์แชร์ลีเน่ก๊อปปี้ลิงก์บิ๊กแจ๊สสุดทนร้องกกต.คู่แข่งชิงนายกอบจ.ทำผิดกฎหมายจัดงานบวชมหรสพชวนทักษิณช่วยหาเสียงวันที่14มิถุนายน2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดปทุมธานีตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีได้มอบหมายให้พลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อกกต.เนื่องจากมีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีคาดว่ากระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งโดยมีนายกิตธเนศ จันวิวัฒเวศรองผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้รับหนังสือร้องเรียนเพื่อตรวจสอบและดำเนินตามขั้นตอนต่อไปโดยพลตำรวจตรีวัฒนาวงจันทร์ผู้ประสานงานผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานีพร้อมทีมกฎหมายได้มายื่นหนังสือร้องเรียนในนามภาคประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีพร้อมหลักฐานประกอบด้วยหนังสือร้องเรียนจำนวน7หน้าคลิปวิดีโอจำนวน7คลิปและภาพถ่ายจำนวน15ภาพเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่ามีผู้สมัครนายกอบจ.ปทุมธานีเข้าข่ายกระทําความผิดกฎหมายเลือกตั้งพลตำรวจตรีวัฒนาวกล่าวว่าเนื่องจากการจัดงานบวชที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณมาร่วมนั้นเราได้มาตรวจสอบดูแล้วน่าจะมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานมายื่นร้องเรียนให้กกต.ตรวจสอบในวันนี้เพราะว่าเราเชื่อว่ามีการกระทําความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้งทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุด้านพลตำรวจโทคำรณวิทย์ผู้กระจ่างกล่าวว่าในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาตนกำชับทีมงานทั้งหมดว่าต้องอยู่ในกรอบข้อกฎกติกาที่กกต.กำหนดกฎหมายการเลือกตั้งแต่ขณะเดียวกันตอนนี้ทั้งทีมงานทีมกฎหมายทีมสจ.ที่ช่วยกันเดินหาเสียงโดยเราอยู่ในกรอบแต่ทำไมฝ่ายตรงข้ามซึ่งมีพรรคการเมืองหนุนหลังเขาปฏิบัติตั้งแต่ก่อนการรับสมัครวันรับสมัครและหลังจากรับสมัครมีการจัดงานมหรสพมีการเอ่ยบนเวทีเบอร์11อะไรลักษณะนี้เขาไม่เห็นเคารพกฎกติกาข้อบังคับของกฎหมายกกต.ที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งอยู่ในสายตาเลยเพราะฉะนั้นทีมกฎหมายจึงได้รวบรวมหลักฐานทั้งหมดโดยเป็นหลักฐานที่ชัดเจนเท่าที่ตนดูเพราะตนก็เป็นพนักงานสอบสวนมาก่อนจึงได้ทีมงานไปยื่นหลักฐานและเหตุผลทั้งหมดเพื่อให้กกต.ได้พิจารณา 14.7 และขอให้ระมัดระวังกันหน่อยบ้านเมืองมีกฎหมายอยู่อย่าคิดว่าคุณอยู่เหนือกฎหมายทำอะไรก็ได้ตนต้องการให้การเลือกตั้งทุกระดับมีความบริสุทธิ์ยุติธรรมไม่มีการเอารัดเอาเปรียบคู่แข่งขันเมื่อเราดูแล้วมันมีเหตุมีผลที่เป็นไปตามขัดต่อระเบียบข้อบังคับในการเลือกตั้งจึงมีความจำเป็นให้ทีมกฎหมายไปยื่นกับกกต.ซึ่งทางพรรคการเมืองที่หนุนหลังก็ฝากไว้แล้วกันอย่าทำอะไรที่ฝ่าฝืนกฎหมายอาจจะนำพาไปสู่การยุบพรรคได้ด้านแหล่งข่าวอดีตผู้บริหารโกเกตกล่าวว่าในข้อกฎหมายมีข้อบังคับอยู่แล้วว่าหากพบเห็นเป็นการจงใจกระทำความผิดแล้วผู้บริหารหรือกรรมการพรรคมาสนับสนุนในการกระทำความผิดของผู้สมัครหากไต่สวนแล้วพบมีมูลก็อาจจะถึงขั้นเสนอยุบพรรคได้